พระรัตนตรัยชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยครูรณัฐความหมายรัตนะแปลว่าแก้วไตรแปลว่า3เพราะฉะนั้นรัตนตรัยแปลว่าแก้ว3ประการค่ะพระรัตนตรัยนะคะประกอบไปด้วย1พระพุทธพระพุทธเจ้านะคะเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองแล้วสอนให้ผู้อื่นทำความดีด้วยกายวาจาใจพระพุทธประวัตินะคะสำคัญเลยคือการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานพระองค์เนี่ยได้ประสูติวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีที่สวนลุมพินีวันซึ่งปัจจุบันนะคะสวนลุมพินีวันอยู่ที่ประเทศเนปาลค่ะการตรัสรู้เมื่อพระองค์เนี่ยได้ตรัสรู้นะคะวันขึ้น15ค่ำเดือน6เหมือนวันประสูติเลยนะที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัชราซึ่งขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุได้35พรรษาค่ะและสุดท้ายพระองค์ได้ปรินิพพานในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ที่ใต้ต้นสาระเมืองกุสินาราซึ่งปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประเทศอินเดียรวมแล้วพระองค์มีพระชนมายุได้80พรรษาค่ะสิ่งที่นักเรียนควรรู้นะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งเมืองกบิลพัสดุ์พระองค์มีชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะและเมื่อพระองค์อายุได้29พรรษานะคะได้เสด็จออกประพาสนอกวังก็ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะพระองค์เลยตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวดค่ะเพื่อหาทางพ้นทุกข์พระองค์จึงได้บำเพ็ญเพียรด้วยวิธีการต่างๆเป็นเวลา6ปีค่ะเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เผยแผ่หลักธรรมเพื่อสั่งสอนประชาชนให้ละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นเวลาทั้งหมด45ปีวันสำคัญที่นักเรียนต้องรู้จักนะคะวันแรกก็คือวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชานะคะถือว่าเป็นวันสำคัญของสากลชาวพุทธเลยเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ3เหตุการณ์อยู่ด้วยกันก็คือการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีโดยชาวพุทธนะคะนอกจากจะเวียนเทียนเพื่อแสดงความเคารพแล้วช่วงเช้านะคะยังมีการทำบุญตักบาตรอีกด้วยประการที่2พระธรรมพระธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะหลักคำสอนที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาก็คือโอวาท3โอวาท3ประกอบไปด้วย1การทำความดีหรือเบญจธรรม2ไม่ทำความชั่วหรือเบญจศีล3ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก็คือการละกิเลสเรามารู้จักเบญจศีลกันค่ะหรือศีล5นั่นแหละ1ข้อ1นะคะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนคนไม่รังแกสัตว์ไม่รังแกคนไม่ฆ่าคนข้อ2ไม่ลักขโมยเราจะไม่หยิบสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาใช้โดยพละการนะคะอย่างนี้เรียกว่าการลักขโมยค่ะ3ไม่ทำผิดในกามไม่ล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะด้วยกายสายตาคำพูดไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นและไม่ผิดลูกผิดเมียค่ะข้อ4ไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดไร้สาระการที่เราพูดอะไรแล้วคนอื่นรู้สึกแย่นะคะถือว่าเป็นการผิดศีลข้อ4ค่ะข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดที่ให้โทษค่ะเบญจธรรมมี5ข้อค่ะเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติได้นะ 1. มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือคนสัตว์ที่กำลังเดือดร้อนค่ะ 2. สุจริตประกอบอาชีพสุจริตไม่ทำสิ่งผิดกฎหมาย 3. สำรวมเกรงกลัวการทำบาปและพอใจในสิ่งที่มี 4. ซื่อสัตย์พูดจริงทำจริงพูดคำไหนไว้ทำให้ได้อย่างนั้น5. สติจะต้องไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะในทุกๆเหตุการณ์
การทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะก็คือการละกิเลสซึ่งกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3อย่างคือโลภโกรธหลงแต่เขามีชื่อของเขานะคะโลภก็คือโลภะความอยากได้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าอยากได้เราต้องมีเหมือนเขาเราต้องได้อย่างเขานี่แหละค่ะคือความโลภทำให้จิตใจเรามัวหมอง 2. โกรธโกรธก็คือโทสะความคิดประทุษร้ายอยากจะทุบอยากจะตีอยากจะฆ่าอยากจะทำลายคนอื่นอันนี้ก็ไม่ควรทำนะคะจะทำให้จิตใจเราไม่บริสุทธิ์สุดท้ายความหลงหรือโมหะความไม่รู้ความไม่เข้าใจมัวเมาในสิ่งที่เราเชื่อโดยที่ไม่รู้จริงแล้วก็ความประมาทอันนี้ก็ไม่ควรนะคะประการที่3พระสงฆ์พระสงฆ์เป็นหมู่สาวกที่ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเผยแพร่คำสอนให้คนทั่วไปวันสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับพุทธธรรมพระสงฆ์ก็คือวันอาสาฬหบูชาโดยวันนี้นะคะเป็นวันที่ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นวันแรกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีค่ะพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5โดยพระโกฏัญญะเนี่ยเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาต่อมาคือพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะและพระอัสสชิธรรมที่พระองค์ได้แสดงนะคะมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรวัฒนสูตรนะคะถัดมาคือวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยข้อแรกพระสงฆ์ 1,250 รูปได้มาประชุมที่วัดเวลุวันโดยมิได้นัดหมาย 2. พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่ได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงกล่าวคือพระพุทธเจ้าเป็นคนบวชให้ทั้งหมดเลยค่ะ 3. พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์และ 4. วันดังกล่าวนะคะตรงกับวันเพ็ญเดือน3ค่ะพระรัตนตรัยนะคะก็คือแก้ว3ประการประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงคุณโรนัทอยากจะบอกว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีค่ะไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธเท่านั้นในวันนี้จบกันเท่านี้นะคะสำหรับการเรียนเรื่องพระพุทธศาสนาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ